ประสบการณ์การทำงานร่วมกับโบที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างสนุกครับแล้วก็เวลาถ้าไปงานแฟชั่นต่างๆเนี่ยโว้ก็จะมาสัมภาษณ์ตลอดเลยแล้วก็มีไปทำคอนเทนต์กับโว้ด้วยเป็นครั้งคราวครับผมก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ขึ้นปกเร็วๆนี้นะครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ที่ได้มาร่วมงานครบรอบ10ปีของโว้ดีใจครับผมแล้วก็ต้องบอกว่ายินดีกับทางโว้ด้วยนะครบรอบ10ปีแล้วก็ขอให้มีปีแบบโอ้15ปี20ปีไปเรื่อยๆเลยครับผมแล้วอยากเขียนอะไรต่อไปในปีต่อไปของโว้บ้างคือด้วยความเป็นแฟชั่นอ่ะมันมีความสนุกสนานอยู่แล้วก็อยากจะลองเห็นในมุมมองที่มันน่าจะมีคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับเรื่องดีไซเนอร์ไหมผมว่าดีไซเนอร์ก็เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันเรื่องแฟชั่นถ้าเราดันดีไซเนอร์ไทยหน้าใหม่ๆก็อาจจะมีความสนุกในแฟชั่นของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนะทุกวันนี้ที่มีคนแต่งตัวกันสนุกมากขึ้นเราจะเห็นแบบสิ่งที่เขาพูดกันว่าแบบแฟชั่นฟอร์ออลแฟชั่นฟอร์ออลเหรอรู้สึกยังไงครับเห็นด้วยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าแฟชั่นเนี่ยมันเป็นเรื่องของทุกๆคนแล้วก็ดูทุกคนสามารถนำรสนิยมของตัวเองมาผนวกกับแฟชั่นแล้วก็นำเสนอในรูปแบบของตัวเองได้ด้วยโอเคสุดท้ายอวยพรครบรอบ10ปีกับโบ๊คหน่อยนิดครับผมก็ยินดีกับโบ๊คมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ดีใจมากๆครบรอบ10ปีแล้วอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้ขอให้มีปีที่15ปีที่20 30ไปเรื่อยๆเลยนะครับผมแล้วก็หวังว่าจะได้ร่วมงานบ่อยๆได้ร่วมงานกันบ่อยๆนะครับเน้นรัวนะครับโอเคขอบคุณขอบคุณนะครับผม